นนกุลเคลื่อนไหวล่าสุดหลังแอฟยอมรับกำลังคุยกับนนกุลจริงหลังจากที่ก่อนหน้านี้หนุ่มนนกุลได้ออกมาเปิดเผยว่ากำลังตามจีบแอฟทักษะออนและอนาคตมองไกลถึงขั้นแต่งงานล่าสุดทางฝั่งของแอฟก็บอกแล้วว่าเรื่องความรักตอนนี้แฮปปี้ยืนยันว่ากำลังคุยกับนนกุลอยู่จริงๆก็คุยมาเรื่อยเริ่มจากเพื่อนร่วมงานแล้วก็มาคุยกันเรื่อยๆอาจจะเริ่มจากเรื่องงานจนเวลาผ่านไปใช้เวลาปีกว่าเลยทำให้เรานั้นเริ่มคุยเรื่องอื่นๆและเปลี่ยนมุมมองเรื่องอื่นๆก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองค่ะซึ่งต่อมาได้เข้าไปส่องใน IG ของหนุ่มนนกุลปรากฏว่าได้โพสต์ข้อความระบุว่าคิดถึงมากที่สุดงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันอย่างมากมายค่ะ